ร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับท่านผอ.ธนิตอยู่ทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังสวัสดีค่ะผอ.คะครับสวัสดีครับผมธนิตอยู่ทองนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังครับค่ะโครงการชลประทานตรังเรียกว่ามีภารกิจเยอะแยะมากมายลงพื้นที่กันไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่งแถลงข่าวไปเรื่องของการปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้งพร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนในส่วนของโครงการชลประทานตรังของเรานะคะก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเหมือนกันในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าแล้วก็ท่านได้ดำเนินการอะไรในพื้นที่ของเราไปบ้างคะครับจากสถานการณ์ฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับกรมชลประทานก็ได้บริหารจัดการน้ำครับตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็คือ เราก็จะบริหารน้ำ อย่างประณีตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีแผนรับมือภัยแล้งและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนภายใต้ความทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับพร้อมประสานงานกับเกษตรกรลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำขอความร่วมมือทำการเกษตรแบบประณีตและประหยัดในการใช้น้ำซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาครับเราก็สามารถที่จะฝ่าวิกฤตภัยแล้งโดยเรามีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับค่ะนะคะภัยแล้งของปี64กับปีที่ผ่านมามันรุนแรงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะหัวหน้าช่วงภัยแล้งในปี64เนี่ยคือรู้สึกว่าในมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับเพราะว่าเรามีฝนในช่วงเดือนมีนาเมษาได้มีฝนมาระยะหนึ่งนะครับครับก็ทำให้ช่วงฤดูแล้งดังกล่าวไม่มีความรุนแรงนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปะเรื่องบริหารจัดการน้ำเรื่องการใช้น้ำว่าเราจะต้องถึงว่าเรามีน้ำเพียงพอเราก็ต้องประหยัดน้ำไหมครับค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าทางโครงการชลประทานตรังเนี่ยไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยบ้างอะไรบ้างมีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานเห็นบางทีก็ลงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรอื่นๆที่จะไปดูปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรด้วยนะคะเรียกว่าไปกันทุกพื้นที่เลยหัวหน้าครับค่ะนะคะนั่นคือการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาทีนี้ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วก็มีประกาศเตือนภัยมา2รอบแล้วสำหรับจังหวัดตรังของเราจนประธานตรังเองก็ไม่ได้อยู่เฉยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับช่วงหน้าฝนยังไงบ้างคะท่านผอ.คะครับก็ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับที่ว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เป็นประธานในการปิดจ๊อบฤดูแล้งพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนนะครับก็นะครับก็จากการอันนั้นนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้มาทำการเปิดโครงการนะครับทางกรมชลประทานครับก็ได้สั่งการให้โครงการชลประทานจังหวัดโครงการชลประทานนะครับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับครับอันนี้เราก็ต้องฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าเกิดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ของจังหวัดตรังหรือพื้นที่ใกล้เคียงเราก็ต้องวางแผนเพื่อที่จะระบายน้ำแต่เราก็ระบายน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมีแผนที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยนะครับก็โดยอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับและเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับค่ะนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าพอหน้าฝนน้ำมาเยอะแล้วระบายทิ้งอย่างเดียว
เราต้องเผื่อเอาไว้ว่าช่วงหน้าแล้งเดี๋ยวมันจะขาดแคลนกักเก็บเอาไว้ตรงไหนอะไรอย่างไรแล้วในส่วนของอ่างเก็บน้ำคือแหล่งน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชดำริหรือว่าพื้นที่ที่เราดูแลอยู่นะคะท่านผอ.คะในพื้นที่เรามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีพวกฝายต่างๆที่เราไปสร้างเอาไว้คลองส่งน้ำอะไรพวกนี้เราเข้าไปดูแลพื้นที่ตรงนี้ยังไงอาคารจุลประทานอะไรพวกนี้ค่ะครับครับขอเสริมนิดนึงไหมครับจากเมื่อกี้นะครับนอกจากเราจะต้องหลังจากที่ว่ามีน้ำมาครับเราก็จะได้ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแห่งให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพครับรวมทั้งมีการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำที่สำคัญก็คือเน้นย้ำบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งเป็นประจำนะครับเราก็ไอจุดเนี้ยคือเราก็ต้องเตรียมการไว้นะครับว่าในแต่ละที่แต่ทุกปีครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีน้ำท่วมประจำเราก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานตรังนะครับครับหรือโทรสายด่วนของกรมชลประทานครับ1460นะครับค่ะครับในส่วนนี้ครับค่ะนะคะอาคารชลประทานก็ต้องมั่นคงแข็งแรงต้องไม่มีปัญหาต้องรับน้ำได้ใช่ครับเห็นโทรหน้าของท่านผอ.เนี่ยจะมีน้องที่จะส่งรายงานสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเลยว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำตรงนี้มีอยู่เท่าไหร่อย่างไรระดับเก็บกักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภารกิจเราที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องใช่ครับใช่ครับเราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในส่วนนี้นะครับที่เราได้รับนโยบายมาจากกรมชลประทานแล้วครับตอนนี้ครับเราก็ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบอาคารชลประทานดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะได้มีแล้วก็ได้มีการประชุมนะครับประชุมวางแผนก็ได้มีตอนนี้ก็คือได้เราได้ดำเนินการนะครับได้จัดตั้งนะครับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับหน้าที่ของศูนย์นี้ก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมในรับสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ท้องที่ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามและรับข่าวสารสภาพน้ำในแหล่งน้ำและในแม่น้ำลำคลองนะครับเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพและก็สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเมื่อเราได้จัดตั้งศูนย์แล้วครับเราต่อไปเราก็ได้มีการจัดตั้งนะครับจัดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้หรืออันนี้เราเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็คือเพื่อติดตามนะครับติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลข่าวสารสภาพน้ำฝนน้ำท่านะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานนะครับเป็นการดูแลไปติดตามนะครับคลองธรรมชาติและคลองชลประทานต่างๆนะครับให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ศูนย์ดังกล่าวนี้ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลครับสถานการณ์น้ำนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบถึงความเป็นไปที่ว่าน้ำฝนที่ตกมาเนี่ยว่าจะมีปริมาณรุนแรงหรือมีอะไรครับเพื่อที่ราษฎรก็ได้เตรียมตัวในการรับอุทกภัยนะครับก็ไอ้คำสั่งนี้เราได้มีคำสั่งตั้งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564นะครับค่ะเหมือนกรมชลประทานก็มีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่โครงการชลประทานตรังเราก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะที่สำคัญไม่ใช่แค่ศูนย์อย่างเดียวมีเจ้าหน้าที่ประจำการคอยดูแลอยู่ด้วยแจ้งเตือนประชาชนได้แบบทันเวลาเลยถ้าเกิดน้ำเยอะจะต้องรับมือยังไงขนของขึ้นที่สูงอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือหน้าฝนเพราะว่าชลประทานเนี่ยนะคะเราเห็นได้เลยจากการที่ส่งสถานการณ์น้ำรายวันซึ่งท่านผู้ว่าราชการ
การจังหวัดตรังเองของเราก็ได้รับทราบเรื่องสถานการณ์น้ำนี้อย่างต่อเนื่องทีนี้สมมุติค่ะท่านผอ.คะถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักเยอะๆในอ่างเก็บน้ำของเรานี่เราจะต้องรักษาน้ำไว้ในระดับเก็บกักประมาณสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของอ่างคะถึงจะแบบเหมาะสมได้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้นะครับเราก็ต้องดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับครับว่าสมมุติถือว่ากรมอุตุนิยมจะให้ข้อมูลว่าในสัปดาห์หน้าจะมีร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านมาในพื้นที่นะครับเราก็ต้องเตรียมเราก็ต้องดูเราต้องมีจะมีรูเคิร์ฟนะครับรูเคิร์ฟในการบริหารจัดการน้ำนะครับว่ามันอยู่รูเคิร์ฟคืออยู่ในระหว่างรูเคิร์ฟนะครับเพื่อที่จะรับมรสุมก้อนนั้นลงมาที่จะพัดผ่านลงมานะครับครับก็เรามีหลักการที่จะบริหารจัดการน้ำอยู่นะครับครับก่อนนั้นเราก็ต้องปล่อยน้ำแต่การปล่อยน้ำก็จะต้องไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับครับอืมค่ะมันต้องคำนวณอย่างดีเลยทีเดียวกว่าที่จะบริหารจัดการน้ำได้แล้วก็ต้องมีข้อมูลจากหลายภาคส่วนก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณฟังซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวบางทีพอเหมือนน้ำท่วมจะมีประเด็นดราม่ามาให้กรมชลประทานตลอดเลยหาว่าเฮ้ยปล่อยน้ำมาเยอะบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเขามีการคำนวณมีการพิจารณาเรียบร้อยค่ะคุณฟังคะทีนี้ค่ะผอ.คะในความคืบหน้าของโครงการในพื้นที่ล่ะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเราจะมีโครงการใหญ่ๆอยู่2โครงการก็คือโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังแล้วก็อีกอันนึงก็คือคลองระบายน้ำคลองลำเลียงอะค่ะที่จะตัดน้ำจากนายงเลี่ยงเมืองออกไปตรงนี้ความคืบหน้าของ2โครงการนี้เป็นยังไงแล้วคะปัจจุบันครับในส่วนของโครงการระบบระบายแม่น้ำตรังนะครับก็อันนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่11นะครับครับก็ส่วนโครงการคลองลำเลียงนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่16กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนะครับแต่ก็ทางโครงการชลประทานตรังนะครับก็ได้ประสานงานกับทั้ง2หน่วยงานครับในพื้นที่ครับแล้วก็มีมาตรการว่าในถ้าเกิดวิกฤตนะครับหากเกิดวิกฤตในช่วงอุทกภัยนะครับก็กรมชลประทานมีนโยบายที่จะบริหารจัดการน้ำโครงการในระหว่างการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับอันนี้คือเป็นนโยบายของกรมชลประทานเลยนะครับก็ว่าในเมื่อโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เต็มที่แต่เราก็ได้มีมาตรการนะครับได้มีการมาตรการประสานงานกับทั้งโครงการคลองระบายน้ำแม่น้ำตรังและโครงการคลองลำเลียงนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะช่วยบรรเทานะครับช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงต่อพื้นที่ครับวันนี้ก็ได้ประสานงานกันอยู่แล้วก็ได้มีการทางทั้งสองโครงการก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางโครงการต่างๆทราบทุกเดือนนะครับทุกเดือนก็ตอนนี้โครงการแม่น้ำตรังนะครับความก้าวหน้าก็ประมาณ 60% นะครับส่วนในคลองลำเลียงความก้าวหน้าของโครงการนะครับที่รับรายงานในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ประมาณ 72% ครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะพอเพราะว่าเหลืออีกนิดหน่อยถือว่าเรื่องของฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะภาคใต้ที่ก็บอกฝน8แดด4ก็มีอุปสรรคในเรื่องของงานก่อสร้างเยอะพอสมควรเหมือนกันครับครับค่ะในส่วนนี้ก็คือครับเนี่ยก็จากปีที่แล้วนะครับก็โครงการระบบระบายแม่น้ำตรังนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะนะครับแต่ปีนี้ครับก็คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะว่าในช่วงที่เป็นคอขวดตรงสะพานอยู่ก็ทางโครงการเขาก็ได้เร่งที่ทำการก่อสร้างแล้วนะครับครับค่ะนะคะซึ่งจริงๆก็มีโครงมีงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะสร้างถนนสะพานข้ามแม่น้ำตรังตรงนั้นซึ่งจะช่วยเรื่องของการระบายน้ำได้เป็นอย่างดีเราคงจะได้ทราบข้อดีของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังแล้วก็คลองระบายน้ำคลองลำเลียงแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตรังแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทีนี้จากการที่เราได้ติดตามโครงการชลประทานตรังมาอย่างต่อเนื่องเราทราบว่า
ชนประทานเองก็มีนโยบายที่จะช่วยเรื่องของการนำยางพารามาใช้ภายในประเทศก่อนหน้านี้เราเห็นมีถนนยางพาราที่อยู่ในสายทางที่รับผิดชอบที่เราได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการมามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะกับโครงการชลประทานตรังมากน้อยแค่ไหนยังไงในปีนี้คะท่านครับก็ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐนะครับกรมชลประทานก็ได้มีแผนงานดังกล่าวครับแผนงานก็คือชื่อแผนงานส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ในปีงบประมาณ2565นะครับก็ได้มีโครงการลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำขวางขวาครับนางน้อยโครงการชลประทานตรังนะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้โครงการนี้ครับก็มีใช้ปริมาณยางไปประมาณ 5.9 ตันนะครับส่วนโครงการที่2ครับคือโครงการซ่อมแซมทางเข้าหัวงานนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการนี้ก็ใช้ยางพาราประมาณ 9.3 ตันนะครับก็รวมทั้ง2โครงการนะครับปีนี้ก็ใช้ยางเราก็ได้ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐก็ประมาณ 15.28 ตันนะครับครับส่วนในแผนงานในปี2566นะครับเราก็ได้มีโครงการแผนการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐจำนวน6โครงการนะครับก็ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงลาดยางบนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายนางน้อยนะครับโครงการปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ปะเหลียนนะครับซ่อมแซมถนนภายในหัวงานนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็โครงการปรับปรุงลาดยางบนคันคลองส่งน้ำขวางขวานางน้อยนะครับแล้วก็ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายใหญ่ปะเหลียนนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงครับโครงการปรับปรุงทางเข้าอ่างเก็บน้ำพลุเตยนะครับทั้ง6โครงการนะครับปริมาณใช้ยางพาราในแผนปีก็ประมาณ 2,566 ก็ประมาณ33ตันครับในส่วนนี้ครับก็เราจะต้องมีแผนงานในการใช้ส่งเสริมการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่องครับค่ะนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เท่านั้นยังไม่พอค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆเราเห็นทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอสถานีพัฒนาที่ดินหรือว่าอื่นๆได้ร่วมกับชนประทานจริงๆแล้วมีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เมื่อปีที่ผ่านมาชนประทานรับผิดชอบในพื้นที่ของอำเภอนายงปีนี้ยังเหมือนเดิมไหมคะผอ.ก็ในโครงการเกษตรที่ใหม่ก็เราก็ไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนของกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรครับก็น่าเกิดกระทรวงเกษตรมีหน่วยงานใดที่มีงานที่จะให้ทางโครงการชลประทานตรังเข้าไปดำเนินการสนับสนุนในเรื่องใดโครงการชลประทานตรังพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการสนับสนุนเพื่อที่ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับค่ะนะคะก็เป็นการเอื้อกันนะคะในการทำงานเรียกว่าบูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเกษตรอาจจะไปดูเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของพืชเรื่องศัตรูพืชต่างๆนะคะแต่ชนประทานจะไปดูแลเรื่องของแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรเช่นเดียวกันเราเห็นชนประทานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่เนี่ยเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำสมมุติถ้าอย่างเราลงพื้นที่วันก่อนรัศดาอย่างเงี้ยค่ะผอ.แล้วเขามีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเวลาเราลงพื้นที่เราดูองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างคะเพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาได้มีแหล่งน้ำในพื้นที่ตรงนั้นได้ในการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบแหล่งน้ำที่จะทำการช่วยเหลือราษฎรนะครับอย่างแรกที่สำคัญก็เราก็ต้องคิดถึงน้ำต้นทุนก่อนครับน้ำต้นทุนที่จะทำการก่อสร้างที่จะไปช่วยพื้นที่ดูน้ำต้นทุนดูพื้นที่รับประโยชน์ดูพื้นที่รับประโยชน์ครับว่าโอเคพื้นที่รับประโยชน์มีเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมน้ำต้นทุนมีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูครับอ๋อก็หมายถึงว่าสมมติพื้นที่นั้นขาดแคลนน้ำจริงๆแต่เราต้องดูก่อนว่าในบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะพอจะช่วย
ส่งน้ำเข้ามาสนับสนุนได้หรือไม่แล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องพิจารณาค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่ชลประทานในจังหวัดนะคะยังมีโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการวันก่อนท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านเฉลิมชัยลงพื้นที่ตรงแถวซีเกาอะค่ะตอนนี้คืบหน้าไปแค่ไหนแล้วยังไงคะผอ.คะเอางี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไล่โครงการที่ดำเนินการก่อนครับที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับว่าโครงการชลประทานได้มีโครงการอะไรบ้างนะครับก็โครงการในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับที่รับผิดชอบนี่ก็มีหน่วยงานสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโครงการก่อสร้างของสำนักงานชลประทานที่16แล้วก็โครงการชลประทานตรังที่ดูแลพื้นที่ในจังหวัดตรังนะครับก็แต่ละหน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันที่ตามที่กรมได้มอบอำนาจให้มานะครับก็ตอนนี้ก็คือโครงการที่ดำเนินการอยู่นะก็คือมีสถานีสูบน้ำนะครับสถานีสูบน้ำคลองบางลักนะครับคลองบางลักก็ซึ่งลักษณะโครงการก็เป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนะครับแล้วก็มีระบบส่งน้ำความยาวประมาณ1กิโล400เมตรนะครับก็ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่16นะครับก็โครงการนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566นะครับ2566นะครับค่ะครับก็อันนี้ก็คือพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นะครับเป็นในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ก็ในเขตตำบลบางลักนะครับครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการแก้มลิงครับแก้มลิงท่ามะปรางครับอยู่ตำบลด้วยยอดนะครับอยู่ตำบลด้วยยอดอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังนะครับก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่แก้มลิงซึ่งมีความจุนะครับความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ3.7 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพร้อมอาคารประกอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลด้วยยอดตำบลด้วยยอดตำบลด้วยยอดโครงการนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่โดยสำนักพัฒนาน้ำกลางเหมือนกันนะครับค่ะครับก็คิดว่าตามแผนงานนะครับก็จะแล้วเสร็จในปี2566ครับ66เหมือนกัน66นะครับครับก็นอกจากนั้นครับเราก็ได้มีโครงการบนเกาะนะครับเกาะเพราะว่าพื้นที่เกาะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าขาดแคลนน้ำมากนะครับก็ในปี2565นะครับเราก็ได้มีโครงการอาคารอาบน้ำเกาะลิบงนะครับพร้อมระบบท่อถ่วงน้ำนะครับก็พื้นที่ได้ช่วยเหลือราษฎรนะครับหมู่ที่1บ้านโคกสะท้อนหมู่ที่4บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่7บ้านทรายแก้วนะครับตำบลเกาะลิบงนะครับครับอันนี้ครับแต่เราก็นิดนึงในพื้นที่เกาะก็ต้องยอมรับว่าเราสร้างแหล่งน้ำไว้แต่ว่าบางครั้งก็มันมีพื้นที่กักเก็บน้ำน้อยมีพื้นที่น้อยก็ต้องประชาสัมพันธ์รัศดรในพื้นที่ยังไงก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำครับก็เป็นพื้นที่จำกัดนะครับก็ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ครับของพื้นที่ครับจริงๆแล้วคือในสภาพเกาะต่างๆในจังหวัดตรังของเราจะมีปัญหาเรื่องของน้ำโดยตลอดเลยแต่ว่าเราก็มีโครงการดีๆเหล่านี้ไปแต่ก็ต้องขอความร่วมมือคนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดเพิ่มน้ำครับเพื่อจะได้ไม่ประมาทแล้วก็เราจะได้มีความมั่นคงเรื่องของน้ำใช้นะคะอยู่ตลอดเลยนี่ก็เรื่องที่เกาะลิบงนี่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยไหนคะสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่16ครับอ๋อค่ะครับก็และในส่วนของปี66นะครับก็ได้มีแผนนะครับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านโคกสะท้อนนะครับพร้อมระบบส่งน้ำนะครับที่บ้านเกาะลิบงครับอีกโครงการนึงแต่ก็โครงการนี้ยังติดเรื่องการใช้ขออนุญาตพื้นที่เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของอุทยานครับก็ครับค่ะจริงๆแล้วมีอุปสรรคเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่จะต้องไปใช้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชนกรมช
ชลประทานก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดขออนุญาตใช้พื้นที่ได้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างไม่มีปัญหาครับนะคะครับครับครับค่ะก็ในเมื่อกี้ครับที่วันที่ที่ในเรื่องที่ว่าท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ่อหินสีเก่าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะครับพื้นที่ดังกล่าวตอนนี้ความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าของโครงการนะครับอยู่ระหว่างออกแบบนะครับอยู่ระหว่างออกแบบอยู่ระหว่างออกแบบก็ทางโครงการจำลองตรังก็ได้ตั้งแผนงานไว้ว่าเราจะออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยานี้ครับกันยานี้ก็หลังจากนั้นก็เราก็จะได้ลงพื้นที่เราได้ลงพื้นที่เป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับเพื่อทำประชาวิจารณ์ทำประชาวิจารณ์ความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เมื่อประมาณเดือนกุมภาครับเป็นที่วันที่มาลงพื้นที่แล้วครับแล้วก็เมื่อเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งตามแผนก็ประมาณเดือนตุลาครับเดือนตุลาคมนี้เราจะลงพื้นที่เป็นครั้งที่2แต่เนื่องในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงต้องดูแผนกันอีกทีนึงอีกนึงก็แต่เขาคิดว่าจะลงพื้นที่ในเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็เราต้องดำเนินการจัดทำประมาณการรูปแบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายนครับแต่โครงการนี้ครับเป็นพื้นที่นสล.ซึ่งเราต้องทำการขออนุญาตในการเข้าดำเนินการกับกรมป่าไม้แล้วก็ขอใช้พื้นที่ก็คิดว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่กับกรมป่าไม้เพื่อที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะดำเนินการได้ในปี2566ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เราได้กำหนดไว้เป็นว่าจะต้องเก็บน้ำให้ได้ประมาณ2ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะใช้ในพื้นที่ตำบลบ่อหินนะครับก็ตอนนี้ก็เราต้องมีสถานีสูบน้ำเพื่อที่เอาน้ำไปใช้มีระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่นะครับก็หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงประชาวิจารณ์แล้วก็ถามความเห็นของทางราษฎรว่าในที่รอแบบเนี้ยทางพื้นที่มีความต้องการที่จะเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของราษฎรในพื้นที่ครับค่ะก็คือเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเลยความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงเราคือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมใช่ครับมีส่วนร่วมนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่ไม่ใช่ว่าเราไปถึงทำชาวบ้านทำให้อย่างเดียวใช่ครับก็ต้องลงในพื้นที่ว่าโอเคนะโครงการลักษณะเป็นอย่างนี้ความต้องพื้นที่อย่างนี้พื้นที่ต้องการไหมถ้าไม่ต้องการมีอะไรมีแนวทางยังไงบ้างเพิ่มจะเพิ่มทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในเมื่อเราทำแล้วก็ต้องขอความร่วมมือทางรัฐสภาพื้นที่ก็ต้องร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาพอพูดถึงตรงนี้ดิฉันนึกถึงเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งเวลาพอเราไปก่อสร้างให้แล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องให้เขามีการบริหารจัดการกันเองเราดูแลกลุ่มผู้ใช้น้ำตรงนี้กันยังไงคะกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับก็ในประเด็นนี้ครับก็คือเรามีสองแบบนะครับแบบก็คือลักษณะโครงการหัวงานขนาดเล็กที่เราจะดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ส่งมอบให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลครับก็สมมติอันนี้นะครับเราก็จะต้องมีการประชุมรัฐสภาในพื้นที่เหมือนที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับว่าโอเคในพื้นที่ช่วงก่อนก่อสร้างว่าเนี่ยรูปแบบโครงการเราเวนแบบเนี้ยครับว่าทางพื้นที่โอเคไหมมีส่วนไหนที่ไม่ต้องการมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มให้เราดำเนินการเพิ่มเราก็ประชุมเพื่อให้ตกผลึกทั้งสองฝ่ายว่าโอเคแล้วขนาดโครงการอย่างนี้นะครับก็โอเคประชุมระหว่างไอ้ตอนนี้เราเรียกว่าประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อนดำเนินการก่อสร้างครับแล้วก็ในเมื่อเราไปเข้าไปดำเนินการก่อสร้างเราก็ดำเนินการประชุมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ประชุมในระหว่างการก่อสร้างประชุมการก่อสร้างเราก็จะต้องมีการประชุมราษฎรแล้วก็จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลหัวงาน
ที่ก่อสร้างดูแลระบบส่งน้ำสายที่1สายที่2สายที่3เลยครับก็ให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเนี่ยเข้าไปประชุมแล้วก็จัดตั้งกลุ่มใช้น้ำให้ความรู้เกี่ยวกับระบบซ่อมแซมบำรุงรักษาโอ้รักษาครับก็หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จเราก็จะต้องส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับท้องถิ่นเป็นคนดูแลก็หลังจากนั้นเราก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาการบำรุงรักษาเลยนะครับดูแลอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เราก็ส่งมอบให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลก็ในเมื่อเราส่งมอบแล้วเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราก็ต้องไปเป็นที่ปรึกษาไปปรึกษาเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำการซ่อมแซม อะไรเงี้ยครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องครับค่ะแสดงว่าในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเราตั้งแต่เริ่มก่อนเริ่มโครงการในระหว่างที่ทำโครงการหลังจากทำโครงการแล้วเสร็จส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็ยังต้องมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็เข้าไปติดตามเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องใช่ครับทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาแน่นอนว่าคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสามารถอย่างชนประทานทุกคนเราก็ต้องเรียนรู้จากชนประทานว่าเอ๊ะหลังจากท่านให้เราแล้วเนี่ยเราจะดูแลรักษายังไงให้มันมีอายุการใช้งานยืนยาวที่สำคัญเมื่อกี้ผอ.พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีน้ำขึ้นมาสักที่หนึ่งมันอาจจะเกิดความไม่ยุติธรรมในการที่จะเอาน้ำตรงนั้นไปใช้ทีนี้กลุ่มผู้ใช้น้ำก็จะเข้ามาดูแลตรงเรื่องของการจัดสรรปันส่วนหรือว่าบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไอ้นั้นคือเป็นส่วนโครงการที่ทำงานก่อสร้างแล้วส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปดูแลแต่สำหรับโครงการขนาดกลางขึ้นไปนะครับที่เป็นความดูแลความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเราก็จะต้องมีจัดตั้งกลุ่มเป็นผู้ดูแลเป็นกลุ่มบริหารจัดการน้ำโดยจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอันนี้อันนึงนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่ขนาดกลางขนาดใหญ่ก็อันนี้ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของชลประทานอยู่ครับเราก็ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำนะครับแบบบูรณาการซึ่งจะประกอบไปด้วยภาครัฐภาคประชาชนในการร่วมบริหารจัดการน้ำนะครับในส่วนของภาครัฐก็นี่ก็จะประกอบด้วยปลัดอำเภอเกษตรอำเภอประมงอำเภอปศุสัตว์อำเภอเป็นต้นนะครับที่จะมาร่วมในการบริหารจัดการน้ำบริหารจัดการน้ำครับอันนี้เฉพาะในคือถ้าเป็นตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปครับครับในส่วนของภาคประชาชนก็ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำเราก็จะมีประกอบกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่รวมกันนะครับเราก็มีการน้ำพื้นฐานก่อนจากกลุ่มใช้น้ำพื้นฐานรวมกันเป็นกลุ่มใช้น้ำบริหารครับเราก็มีขั้นตอนการบริหารซึ่งจะเป็นส่วนบริหารในการบริหารจัดการน้ำระหว่างชลประทานกับประชาชนนะครับค่ะดิฉันเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมสมมุติว่าที่อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมันก็ต้องมีคณะกรรมการในชุดที่ท่านผอ.บอกมาใช่ครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าในระดับส่วนราชการที่จะบริหารเราเอาไปผลิตน้ำประปาส่วนเนื้อใช่น้ำประปาห้วยยอดใช่ไหมคะใช้เพื่อการท่องเที่ยวที่ทำเลขอกรอ๋อแล้วก็ทีนี้กำหนดเรื่องของคนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังว่าในปริมาณเท่านี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำครับแล้วก็ชาวบ้านโดยรอบจะใช้ประโยชน์อะไรยังไงก็คือต้องมีคณะกรรมการเหล่านี้แหละพิจารณากันกรองใช่ใช่ครับมีที่กันกรองครับก็มีส่วนที่จะต้องส่งไปรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำค่ะครับก็พื้นที่การเกษตรพื้นที่ประปาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นบทบาทของโครงการชลประทานตรังนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนมีอีกคำถามนึงค่ะขอส่งท้ายกับคำถามนี้แล้วกันค่ะท่านผอ.คะดิฉันเห็นน้องเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานตรังก็จะมีถืออุปกรณ์อย่างนึงแล้วไปจุ่มตรวจน้ำอ่ะเป็นสำรวจคุณภาพน้ำอ่ะเราทำไปเพื่ออะไรคะอนันต์อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราตรวจวัดคุณภาพน้ำค่ะคุณภาพน้ำเพื่อที่จะส่งข้อมูลเนี่ยไปวัดว่าปริมาณคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรก็ข้อมูลดังกล่าวเราก็ส่งไปส่วนกลางค่ะครับเป็นส่วนกลางว่าโอเคคุณภาพน้ำในแต่ละเดือนในว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างหรือมีค่าที่ทางกรมได้กำหนดไว้ว่าคุณภาพน้ำ
ต้องได้มาตรฐานตามนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำใช่ครับแสดงว่าเราต้องไปสุ่มตรวจตลอดทุกเดือนครับทุกเดือนทุกเดือนครับในพื้นที่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราไปสุ่มแล้วปรากฏว่ามันเกินค่ามาตรฐานไปเขาจะมีวิธีการอะไรต่อมาคะท่านผอ.ก็อันนี้ก็เราก็ต้องแจ้งหน่วยงานในจังหวัดว่าเหตุที่เกิดเกิดเพราะอะไรต้องหาสาเหตุเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขในส่วนนั้นครับค่ะสมมติไปสุ่มตรวจแล้วปรากฏว่าตรงนี้สภาพน้ำมีปัญหาแน่นอนก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าใกล้ๆอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงไปหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องให้อุตสาหกรรมเข้าไปดูใช่ประมาณนั้นนะคะใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเราข้อมูลที่ว่ามันมีความที่เราจะต้องเหตุที่ทำให้ต้องสงสัยเราก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร่วมกันตรวจสอบแก้ไขดังกล่าวครับมีหน้าละค่ะเห็นน้องๆเขาลงพื้นที่กันบ่อยมากต่อเนื่องเลยไปจุ่มตรวจไอ้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาไปตรวจทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นภารกิจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์โควิดเราจะเห็นโครงการชลประทานนี้จะไปร่วมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขกับทางจังหวัดตลอดเลยแล้วก็ไปสอนเรื่องทำระบบน้ำหยดอ่ะดิฉันเห็นชาวบ้านชอบมากเลยอันนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการอีกครับก็โครงการชลประทานตรังครับก็ยินดีที่จะลงพื้นที่ที่ในจัดกิจกรรมในทุกโครงการในพื้นที่ของตรังครับถ้าเกิดผมไม่มีภารกิจอันใดที่สำคัญก็จะลงพื้นที่ติดกับหน่วยงานในจังหวัดตรังทุกครั้งครับก็พยายามที่จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับรับฟังปัญหาที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือราษฎรเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคครับค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วภารกิจของโครงการชลประทานตรังเนี่ยยังมีอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับท่านผอ.ธนิตอยู่ทองในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบพระคุณผอ.ค่ะที่ให้เกียรติสวท.ตรังและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ